ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโมเดิร์นไนทีวีร่วมกับบริษัทครัว6จำกัดเสนอแบบนี้นะคะกับแม่ครัวนักชิมหัวซีและมีสตอรี่มาดามตวงค่ะกับรายการมาดามตวงฟู้ดเวิร์กและเป็นการต้อนรับหน้าร้อนต้นเดือนเมษายนนี้นะคะมาดามตวงมีเมนูเด็ดๆมาฝากค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็รวยค่ะจะเป็นอะไรนั้นช่วงหน้าค่ะอัปเดตมาดามตวงซุปเปอร์ฟู้ดร้านนิวยืนยงแยกเฉลิมบุรีเยาวราชร้านนี้เปิดขายมากว่า60ปีมาที่นี่ต้องสั่งบะหมี่แห้งลูกชิ้นปลาหืบก๊วยรสชาติปลาแท้ๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีลูกชิ้นกุ้งเขาทำกันสดๆใหม่ๆทุกวันเลยค่ะอร่อยจริงๆค่ะร้านอาหารไทยพัทราทองหล่อซอย19ร้านอาหารไทยบรรยากาศดีเยี่ยมเมนูแนะนำข้าวแช่ชาววังค่ะแกงมัสมั่นแกะเนื้อแกะนุ่มหอมพริกแกงเสิร์ฟพร้อมข้าวสีสีกุ้งแช่น้ำปลารสจัดจ้านทานคู่กับมะระเป็ดทอดซอสมะขามหนังกรอบเนื้อนุ่มรสชาติกลมกล่อมค่ะร้านพิสเตียนเลมอนเชโลสุขุมวิทซอย11เปิดมากว่า10ปีตกแต่งร้านสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนสีสันเรียบง่ายพิซซ่าจากเมืองคาปรีใช้เตาฟืนและวัตถุดิบนำเข้าจากอิตาลีพาม่าแฮมเกรดดีเยี่ยมจากเมืองพาม่าค่ะโปรฟิตเตอรอลของหวานทำจากแป้งเอกแคลร์สอดไส้ไอศกรีมราดด้วยซอสช็อกโกแลตค่ะช่วงมาตามตวงสนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง TUFมาตามตัวนี้ค่ะตอนนี้หน้าร้อนใช่ไหมคะอาหารไทยที่ขึ้นชื่อสำหรับหน้าร้อนก็คือข้าวแช่ค่ะและวันนี้ค่ะมาดามตวงก็จะมาพบกับหม่อมราชวงศ์โสรัตน์วิสุทธิค่ะเจ้าของร้านท่านหญิงนะคะและท่านผู้นี้ค่ะเป็นหนึ่งในผู้สืบทอดตำรับข้าวแช่ชาววังค่ะจะเป็นยังไงตามมาดามตวงเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะมาดามตวงก็อยู่กับหม่อมราชวงศ์โสรัตน์วิสุทธิค่ะหรือคุณชายแจ๊กนะคะผู้เชี่ยวชาญแล้วก็รู้ดีเรื่องข้าวแช่เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดามตวงแหมเป็นเกียรติมากเลยครับวันนี้อุตส่าห์มาเยี่ยมถึงร้านอาหารท่านหญิงนะครับวันนี้มาเนี่ยเพื่อจะถามคุณชายค่ะถึงประวัติความเป็นมาของข้าวแช่พูดถึงเรื่องข้าวแช่เนี่ยข้าวแช่ก็เป็นอาหารพื้นเมืองของจังหวัดเพชรบุรีนะครับไม่มาแต่ยาวนานมากแล้วครับแต่ที่พอจะจับความได้ก็คือสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านเสด็จประพาสที่เมืองเพชรแล้วก็ประทับที่เขาวังก็จะจัดอาหารในวังแล้วก็เอาอาหารพื้นเมืองข้าวทูลเกล้าถวายอันนี้แหละครับก็เป็นที่มาของข้าวแช่ที่มาของข้าวแช่นะครับอันนั้นคือข้าวแช่เมืองเพชรข้าวแช่เมืองเพชรครับค่ะแล้วส่วนข้าวแช่ของชาวมอญนะคะคุณชายข้าวแช่ชาวมอญเป็นข้าวแช่ที่จะใช้ในพิธีงานสงกรานต์จะใช้เพื่อบวงสรวงเทพยดาฟ้าดินในการขอลูกผู้ชายโอ้นะครับเมื่อหลังจากทำพิธีเสร็จแล้วก็จะให้ประชาชนที่มาร่วมพิธีได้ร่วมรับทานกันถือเป็นอาหารมงคลอย่างในกับข้าวของข้าวแช่ตำรับชาววังเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ามีกับข้าวอยู่ทั้งหมด5อย่างอย่างเช่นพริกหยวกซอสไส้นะครับไส้หมูไส้กุ้งข้างในต้องเอาไปนึ่งก่อนนะครับเสร็จแล้วถึงจะมาทำเป็นหลุมหลุมก็คือตัวไข่ที่ทำลักษณะพิเศษในการที่จะทำให้เป็นร่างแหลูกกะปิเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยของข้าวแช่นะครับถ้าไม่มีลูกกะปิก็คือไม่เรียกว่าข้าวแช่นะครับลูกกะปิเนี่ยเราทำมาจาก
เอาปลาช่อนมานึ่งนะครับแล้วก็เอากะปิอย่างดีแล้วก็จะใส่พวกกระชายใส่กะทิค่ะแล้วก็ปรุงรสนะฮะจะออกหวานๆส่วนอันนี้ล่ะคะคุณชายคะอันนี้เป็นเนื้อเค็มฝอยผัดหวานนะครับคือต้องค่อยๆผัดให้มีความกรอบแล้วก็มีรสเค็มแต่ว่าหวานนำหน้าแล้วถัดไปนี่นะครับจะเป็นหัวผักกาดเค็มผัดไข่นะครับพิเทคนิคของการผัดนี่คือว่าเราจะต้องตีให้มีไข่ขาวไข่แดงมองเห็นในการเวลาผัดเข้าไปเนี่ยจะได้ออกมาเป็นสีขาวของไข่ขาวแล้วก็สีเหลืองของไข่แดงแล้วผสมแล้วใส่น้ำตาลลงไปแล้วส่วนอันนี้คะคุณชายที่เป็นลูกๆเนี่ยคือหัวหอมแดงสอดไส้ปลาแห้งปรุงรสแล้วก็ไปชุบกับแป้งแล้วทอดอีกทีนึงนะครับค่ะแล้วก็ส่วนข้าวล่ะคะคุณชายข้าวนี่เรื่องใหญ่นะครับจะต้องหาข้าวที่แบบว่าข้าวกลางปีเพราะว่าพอหุงออกมาแล้วเนี่ยจะไม่แข็งแล้วก็จะไม่เละน้ำของข้าวแช่เนี่ยสมัยโบราณที่ยังไม่มีน้ำแข็งยังมีน้ำประปาเนี่ยจะใช้น้ำฝนนะครับเพราะน้ำฝนสมัยก่อนเป็นน้ำที่สะอาดจะมีรสชาติหวานๆนิดๆแล้วเราเขาก็จะอบด้วยเทียนหอม3รอบ4รอบแล้วเอาดอกกุหลาบมอญก็จะมีกลิ่นหอมมากแล้วก็ใช้ดอกมะลิดอกชมนาฏซึ่งจะมีกลิ่นหอมไม่คล้ายแป้งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหอมที่สุดคือจะมาจากเทียนหอมนะครับเทียนอบเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะคะแล้วก็คุณชายช่วยอธิบายวิธีทานข้าวแช่ชาววังแบบถูกต้องด้วยนะคะได้ครับผมยินดีมากครับเดี๋ยวขอดื่มน้ำให้ชื่นใจก่อนที่จะไปทานข้าวแช่กันนะคะครับขอบคุณมากครับมาดามเริ่มต้นผมแนะนำให้มาดามตวงทานข้าวก่อนหยิบลูกกะปิไป1ลูกนะครับลูกกะปิแล้วทานเข้าไปเลยระหว่างที่ยังมีข้าวอยู่ในปากนะครับตอนนี้อยากให้ชิมหัวหอมหอมแดงสอดไส้ปลาแห้งที่ปรุงรสแล้วนะครับค่ะพอข้าวปากปุ๊บก็รับทานข้าวด้วยครับทั้งหอมทั้งเย็นหน้าร้อนแบบนี้ใช่เลยค่ะคุณชายคุณตวงลองกระชายที่แกะสลักเป็นรูปดอกจำปีนี่นะครับแล้วก็รับทานไปเพราะจะดับกลิ่นคาวครับคุณชายเข้ากันมากตอนนี้ลองรับทานเนื้อเค็มผัดฝอยกรอบหวานนิดๆค่อนข้างใช้พิถีพิถันแต่ว่าคนโบราณจะนิยมทานข้าวแช่ก็ใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับและอันนี้ล่ะคะคุณชายอันนี้ก็คือพริกหยวกสอดไส้ปัจจัยของข้าวแช่นะครับรสชาติเป็นไงครับก็มีกลิ่นหอมไหมครับมีความหอมของพริกไทยแล้วก็มีความเผ็ดร้อนแต่ก็ไม่ได้เผ็ดจัดเห็นหรือยังครับว่าน้ำที่เราทานเข้าไปเนี่ยจะไม่เหม็นคาวแล้วก็น้ำจะไม่ขุ่นค่ะบางคนเนี่ยทานแบบรับทานแบบข้าวต้มคือเอาทุกอย่างใส่ไปหมดแล้วมันก็จะเหม็นคาวแล้วก็จะเป็นมันลอยขึ้นมาไม่น่ารับทานค่ะตรงนี้สำคัญนะครับเป็นหัวใจสำคัญในการรับประทานข้าวแช่ยังเหลืออีกอย่างนะคุณชายค่ะตัวผักกาดเค็มผัดหวานนะครับอดัมตัวลองชิมที่ครับว่าเป็นยังไงนะครับมันรสมันกลมกล่อมเข้ากันมากคุณชายมันต้องมีแหนมไหมครับเพื่อไม่ให้เกิดการเลี่ยนขึ้นคุณชายค่ะคุณชมคงสงสัยแล้วว่าถ้าจะมาร้านนี้มายังไงคะคุณชายร้านอาหารท่านหญิงตั้งอยู่ที่บนถนนสีลมนะครับอยู่ระหว่างสีลม17และ19มีซอยประมวลเรียกว่าถนนประมวลนะครับเข้ามาประมาณ150เมตรจะเห็นป้ายร้านอาหารท่านหญิงเป็นบ้านนะครับหาง่ายครับมีที่จอดรถสบายๆนะครับนอกจากข้าวแช่เนี่ยค่ะทานเมนูอื่นอีกมีไหมคะยังมีสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือว่าแกงเขียวหวานเนื้อโรตีนะครับแล้วก็ยังมีปลากระพง3รสนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้คือมีกรอบซึ่งจะเป็นของแหนมแล้วปิดท้ายล่ะคะของหวานเอารับอะไรดีคะขาดไม่ได้แล้วครับหน้าร้อนจะต้องมีข้าวเหนียวมะม่วงครับเดี๋ยวผมจะให้เขาจัดข้าวเหนียวมะม่วงมาให้ชักริ้วให้สวยเลยนะครับมาดามตวงต้องอ้วนอีกแน่เลยวันนี้ไม่เป็นไรค่ะมาดามตวง ยอมปลีชีพค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณชายมากมากนะคะสำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้าวแช่นะคะขอบคุณสำหรับอาหารอร่อยมากที่สุดเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมาดามตวงด้วยนะครับมาดามตวงคอนเฟิร์มค่ะว่าอาหารที่ร้านท่านหญิงเนี่ยเวิร์คค่ะ